่องประสบการณ์ขนหัวลุกคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงในช่วงของประสบการณ์คนหัวลุกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากนักร้องสาวเสียงดีเลยนะฮะซึ่งเธอนะครับเป็นน้องสาวของคุณแก้ววิทยานีนะครับผมต้องบอกเลยได้ว่าเสียงของเธอเนี่ยนะครับนอกจากจะมัดใจแฟนเพลงแล้วนะฮะยังมัดใจผีด้วยนะครับเอาละครับไปรอช้าครับผมขอต้อนรับคุณเกศจินนภักดิ์เลยครับสวัสดีครับน้องเกศสวัสดีครับน้องเกศครับเชิญครับเชิญฮะสวยเนาะสวยแบบว่าทั้งพี่แล้วก็น้องสาวเลยนะฮะถามเรื่องความเชื่อก่อนเลยก็แล้วกันส่วนตัวมีความเชื่อเกี่ยวเรื่องผีน้อยมากขนาดไหนอะเชื่อมากค่ะเพราะว่าเป็นคนมีเซนส์แล้วก็ประสบการณ์ที่เจอก็ค่อนข้างจะบ่อยอะค่ะครับนะคือเชื่อว่ามีแหละแล้วกลัวไหมฮะถ้าไม่เจอก็ไม่กลัวค่ะแต่ถ้าเจอมันก็ต้องใจดีสู้เสือค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เจอก็พยายามที่จะไม่กลัวค่ะครับค่ะเรื่องแรกเลยครับผมนะฮะที่ผีมาหาถึงห้องพักครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เรียนที่มหาลัยค่ะแล้วต้องไปอยู่หอพักเพราะว่าบ้านก็ค่อนข้างไกลจากมหาลัยก็เป็นมหาลัยในกรุงเทพนะคะก็หอพักก็เป็นหอพักทั่วไปค่ะมีทั้งหมด8ชั้นเกศอยู่ชั้นที่6แล้วก็อยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีค่ะก็คือขึ้นมาปั๊บก็คือจากบันไดหรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นอยู่ตรงมุมพอดีอะค่ะมุมจะเป็นสามแพร่งแล้วก็หอพักก็จะอยู่ตรงมุมทางนี้ค่ะแล้วก็ระเบียงห้องเรามันก็จะติดกับถนนค่ะมองลงไปก็จะเห็นถนนจะเห็นทางสามแพร่งพอดีค่ะแล้วก็ปกติเวลานอนก็จะปิดประตูห้องน้ำค่ะแต่มันมีอยู่คืนนึงที่เราลืมปิดแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยล้าจากการเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาถึงห้องปุ๊บก็อาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวจะนอนห้องน้ำเนี่ยค่ะจะอยู่ติดกับระเบียงอยู่ติดกับระเบียงของห้องค่ะแล้วก็เตียงเกศก็จะเข้ามาข้างในหน่อยนึงครับจะเป็นห้องเดี่ยวเหมือนห้องสตูทั่วไปค่ะตอนแรกก็นอนหันหลังให้ห้องน้ำค่ะแต่คนเราเวลานอนก็ต้องพลิกตัวใช่ไหมคะก็พลิกตัวไปอีกด้านนึงหันหน้าไปทางห้องน้ําแล้วก็หน้าต่างของที่เขาเรียกว่าช่องระบายอะค่ะมันก็เปิดอยู่แล้วก็เกศก็หันหน้าไปปุ๊บก็ลืมตาขึ้นไปมองในห้องน้ํามันก็มีแสงไฟสลัวจากทางระเบียงอะค่ะก็เลยมองไปที่หน้าต่างเพราะเราเห็นแสงแล้วมันเห็นเป็นมืออะค่ะมือแบบกําลังเอื้อมเข้ามาในห้องน้ําเป็นมือแบบเหี่ยวๆเป็นมือคนแก่อะค่ะเข้ามาแบบกำลังเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเห็นแต่มือเข้ามาแบบเนี้ยเกศก็เลยแบบก็ตกใจกลัวนะคะแล้วก็แบบพยายามแบบมีสติแล้วก็หลับตาแล้วก็พยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แบบพูดในใจว่าขอแบบถ้าจะมาเข้ามาทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าไม่ต้องให้เราเห็นแล้วก็อย่ามาแบบรบกวนเราอยู่กันคนละที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบลืมตาขึ้นมาก็หายไปเราเคยไปสอบถามประวัติบ้างไหมฮะว่าในห้องที่เราไปพักอยู่เนี่ยเคยมีใครมาเสียชีวิตไหมที่ตรงนั้นเป็นสามแพร่งแล้วก็มีต้นไม้ข้างๆมันจะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สค่ะจะมีต้นไม้อยู่ต้นใหญ่เป็นเหมือนจะเป็นต้นไทรต้นโพแล้วก็จะมีเป็นชุดไทยเนี่ยค่ะที่เขาไปเส้นไหว้กันที่ตรงนั้นค่อนข้างเป็นที่แรงอะค่ะเจ้าที่แรงเกศคิดว่าสาเหตุที่เกศเจอเหตุการณ์ที่ว่าที่เล่ามาเนี่ยคิดว่ามันเป็นเพราะว่าทางสามแพร่งป่ะคิดว่าใช่ค่ะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากบางทีนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงรถชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะครับคือทางสามแพร่งเนี่ยมันจะว่ากันว่าเป็นทางผีผ่านใช่ครับใช่ไหมใช่มันจะมีผีวิญญาณสัมภเวสีผ่านอะไรเงี้ยคิดเป็นเพราะว่าวันนั้นเราเปิดวันนั้นเกศเปิดแต่ปกติจะเปิดประตูป่ะเปิดประตูห้องน้ำไว้ป่ะก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าปกติหนูปิดไงคะก็เลยไม่ได้เห็นอะไรชัดขนาดนั้นแต่วันนั้นเปิดอาจจะไม่เจอใช่ค่ะพอเปิดเสร็จเหมือนกับเขาอาจจะใช้ตัวนี้เป็นทางผ่านค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามือที่ว่านี่เป็นมือของใครอย่างไรใช่ค่ะแต่ไม่น่าจะใช่คนแล้วก็ไม่น่าจะเป็นใครไปยืนอยู่ที่ระเบียงเพราะเราอยู่คนเดียวแล้วก็น่าจะปีนขึ้นมายากเพราะเป็นชั้น6ค่ะครับนะฮะมาเรื่องที่2เลยครับผมค่ะเรื่องที่2ก็ตอนนั้นอยู่ประมาณม
มัธยม5ค่ะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตกับคุณแม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับตอนนั้นอยู่ประมาณมัธยม5ค่ะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตกับคุณแม่แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่แก้มได้รับรางวัลใหม่ๆค่ะก็จะมีงานที่ภูเก็ตแล้วเขาก็อยากให้เราไปร้องด้วยเราก็โอเคไปกับพี่ไปร้องเพลงด้วยกันเป็นงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็พี่แก้มก็ไปจากกรุงเทพแต่เกดอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จองทางห้องพักอะไรให้เรียบร้อยค่ะก็สรุปว่าต้องนอนโรงแรมแล้วมันเป็นโรงแรมที่เก่าแต่เขาเพิ่งจะรีโนเวทใหม่ค่ะตอนแรกก็ต้องเข้าไปเพื่อที่จะแต่งหน้าค่ะก็เขาก็จองให้2ห้องเป็นพี่แก้มพักกับผู้จัดการแล้วก็เกดพักกับคุณแม่ค่ะเข้าไปปุ๊บเราก็สัมผัสได้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกเข้าไปมันก็รู้สึกแบบขนลุกอะค่ะแบบมันวุบวูบอะพี่ป๋องน่าจะครับในบางที่นะในบางที่ใช่ใช่ในบางที่ถ้ามันมีเราจะรู้สึกค่ะแล้วก็แต่งหน้าปกติไม่มีอะไรออกไปร้องเพลงเสร็จปุ๊บกับห้องมาประมาณ 4-5 ทุ่มอะค่ะก็รู้สึกละลาละเหนื่อยๆโอเคคุณแม่ก็หลับไปเราก็โอเคไปอาบน้ำแล้วก็ออกมามันก็ไม่ได้ง่วงมากก็เลยเปิดทีวีช่องเพลงอะค่ะเพราะว่าอยากฟังเพลงแบบกล่อมตัวเองนอนเงี้ยค่ะก็ดูนั่งตรงพนักอะค่ะก็ดูไปสักพักนึงก็เริ่มง่วงแล้วแล้วก็อยู่ดีๆทีวีมันก็เปลี่ยนเป็นช่องอื่นก็ตกใจว่ารีโมทอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราทับรีโมทเหรอก็หันไปมองรีโมทก็ยังอยู่ตรงโต๊ะไม้ที่เราตั้งไว้ตรงโคมไฟที่เดิมไม่ได้ไปไหนก็คิดในใจอาจจะแบบมันอาจจะแบบรวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่องที่มันเปิดไปอะค่ะมันเป็นภาพยนตร์ผีเรื่องนึงเปลี่ยนไปคือเป็นช่องผีไปเป็นหนังผีไปใช่ใช่เป็นหนังผีเรื่องนึงที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันดวงดีมากค่ะก็กลัวค่ะตอนนั้นกลัวแล้วก็ยังเด็กด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะมีแบบสิ่งลี้ลับที่เราแบบต้องแบบขอเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นที่ของเขาก็เลยเอาเหรียญบาทใส่ใต้หมอนเป็นคนเชื่อเรื่องนี้นะคะก็แบบจะต้องแบบสืบใช่ค่ะว่าเอ้ยไปนอนโรงแรมต้องทำยังไงแล้วเราก็ต้องไปนอนโรงแรมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุมโปงหลังจากนั้นก็คุมโปงแล้วก็หลับไปค่ะสักพักไม่แน่ใจว่าระหว่างหลับไปคือเราหลับสนิทหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบมีความเกรงมีความกลัวอย่างเงี้ยค่ะหลับไปแล้วก็มันได้ยินเสียงคนมากระซิบไม่ใช่กระซิบมาตะโกนข้างหูค่ะว่าตื่นเสียงเป็นเสียงแบบเสียงหวีดแล้วตื่นเสียงผู้หญิงใช่เสียงผู้หญิงแบบนี้ค่ะไปแบบเสียงแบบมาปลุกเราเหรอใช่มาปลุกมากระซิบข้างหูตกใจมากแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาหันไปมองแม่ก่อนว่าแม่หรือเปล่ามาปลุกเราอย่างเงี้ยเออแบบอัดเช้าแล้วอย่างเงี้ยลูกตื่นได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเสียงที่มันได้ยินมันเป็นเสียงที่แบบเย็นมากหันไปคุณแม่ก็ยังหลับอยู่แล้วเหมือนคุณแม่ไม่ได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกดบ้างอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับแล้วค่ะก็แบบ6โมงเช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องตื่นอยู่ดีก็เลยแบบนั่งไหว้พระเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้ปลุกคุณแม่เพราะว่าเห็นเขาหลับสบายอยู่อย่างเงี้ยค่ะหันไปที่ทีวีตื่นขึ้นมาคือยังไม่ได้สนใจทีวีแต่พอหันไปเท่านั้นแหละค่ะยังเป็นหนังเรื่องเดิมอะค่ะเห็นแล้วคือมันผ่านกาลเวลามาเนี่ยใช่มันจะจบตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้ามันน่าจะจบแล้วแต่มันเหมือนกับมันยังรันอยู่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็วนกลับมาไอ้เรื่องเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะคิดว่าเป็นเสียงของใครหนูว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรืออาจจะเป็นคนที่มีอาจจะเสียชีวิตในห้องนั้นหรือว่าเขาต้องการให้เราทำบุญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่เขาก็มาดีนะก็คือไม่ได้มาหลอกนะใช่ใช่ไม่ได้เห็นเป็นตัวตนแต่ว่ามาสร้างให้เราเห็นว่ามีชั้นอยู่ในห้องนี้อะไรประมาณนี้ค่ะพอตื่นมาแล้วได้คุยกับคุณแม่ไหมฮะว่าเมื่อคืนนี้เกดเจออะไรบ้างเล่าแม่ฟังไหมแล้วแม่ว่ายังไงบ้างไม่ได้เล่าเลยค่ะแต่ก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเวลาแบบนั่งจับกลุ่มกันเล่าเรื่องผีก็จะเล่าให้ฟังเขาว่ายังไงบ้างโหเรื่องเพื่อนๆก็มีน่ากลัวกว่าของเกดไงคะก็เลยแบบของเราก็รุนดอปไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นคนมีสัมผัสพิเศษคนหนึ่งค่ะเมื่อกี้เห็นปูมาว่ามีเรื่องเพื่อนใช่คือนอกจากเกดเจอเนี่ยเพื่อนก็เจอหนักกับเราอีกเพื่อนเจอหนักค่ะใช่เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนมหาลัยด้วยกันนะคะแล้วก็มันมีช่วงนึงที่เพื่อนเกดคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะต้องย้ายที่อยู่เขาก็เลยต้องมาขออาศัยกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะแล้วก็อยู่เป็นคอนโดอะค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับ
ลาคนหรือผีแล้วนะครับเชิญคุณดิวเลยครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่มีอาการที่เรียกว่าผีเข้านะครับขอบอกว่าไม่ต้องกลัวคนที่อยู่รอบข้างนะครับถ้าผีที่แท้จริงเนี่ยจะสติไม่ฟั่นเฟือนครับเขาจะจำทุกอย่างในชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผีเข้าจริงๆถามให้รู้เลยครับมาทำไมถึงต้องมาทำไมต้องเลือกเขาถามจนกว่าผีตอบเราไม่ได้แปลว่านั่นเป็นของจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดถามปุ๊บผีออกเลยทันทีแปลว่าอันนั้นเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตระหนกตกใจนะครับแล้วก็เชื่อไปทั้งหมดว่ามันคืออาการผีเข้าเพราะฉะนั้นคนรอบข้างต้องช่วยใส่ใจด้วยนะครับถ้าเกิดมันไม่จริงแล้วเนี่ยแปลว่าคนอยู่ใกล้ตัวคุณกำลังมีความทุกข์มากเราจะต้องใส่ใจและดูแลเขานั่นเองครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงของคำคมบารตักบริบูรณ์นะฮะเป็นสิ่งดีๆฮะคาถาคองรักให้ยั่งยืนครับนี่ดีทำไงคาถาคองรักให้ยั่งยืนครับก็คือขยันเอาเข้าไว้ขยันเอาเข้าไว้ครับขยันก็คือขยันช่วยกันทำมาหากินครับเอาก็คือเอาใจครับเข้าก็คือเข้าใจซึ่งกันและกันไว้ก็คือไว้เนื้อเชื่อใจกันเอาขยันเอาเข้าไว้ครับผมคาถาคองรักให้ยั่งยืนเอาไปใช้ครับผมขอบคุณเสื้อผ้าอีกครั้งนึงก็คือแม็กขอบคุณครับผมเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับเดี๋ยวเจอพวกเราทั้ง4คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทางช่อง Work Point หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ